ว้าวทำไมเขาเต็มกระถางแบบนี้ล่ะคะหน่อขึ้นมาเพียบแบบนี้นะคะนี่ค่ะทำยังไงทำไมถึงแตกกอได้เยอะขนาดนี้นะคะเพื่อนๆนี่ค่ะเยอะมากๆเลยแน่นยึดเลยค่ะแล้วขึ้นล้นกระถางเลยนะคะเนี่ยเนี่ยขึ้นมาเต็มเลยเนี่ยค่ะปกติเราจะเลี้ยงแค่ต้นเดียวแล้วก็เดย์อยู่อย่างนั้นละค่ะไม่โตเลยแต่ต้นนี้ทำไมโตขนาดนี้แล้วก็เป็นแตกกอเยอะขนาดนี้เดี๋ยวไปดูคลิปเต็มๆกันว่ากุหลาบแดงทำยังไงนะคะเพื่อนๆไปดูกันค่ะอันนี้ค่ะบอนสีของเพื่อนๆรอคอยอยู่ประมาณนี้หรือไม่นะคะถ้าของใครที่เลี้ยงแล้วก็ไม่โตสักทีลองมาทำแบบนี้ดูนะคะบอนสีของเพื่อนๆจะกลับมาเต็มกระถางแบบรวดเร็วแล้วได้เยอะมากๆนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่ากุหลาบแดงทำอย่างไรกันค่ะนี่ค่ะเริ่มต้นนะคะเราไม่ต้องเสียดายนะคะเรารื้อออกมาก่อนนะคะเพื่อนรื้อบอนสีออกมานะคะนี่ค่ะเพื่อนๆ เห็นไหมว่ามันเป็นยังไงบ้างนะคะนี่ค่ะรากของเขานะคะนี่ไม่ค่อยจะเดินนะคะเหมือนว่ารากจะเป็นเชื้อราหรือจะเน่าประมาณนี้แล้วค่ะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆไม่ต้องกลัวว่าเรารื้อออกมาเลยนะคะนี่ประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นก็เปลี่ยนดินนะคะนี่เพื่อนๆดูนะคะที่เขาไม่โตสาเหตุเพราะว่ารากของเขาเริ่มที่จะมีปัญหานะคะเนี่ยให้เพื่อนๆดูก่อนและถ้าเรารออยู่แบบนี้นะคะเพื่อนๆจะได้หน่อบอนสีที่ช้ามากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาดูว่าทำอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะนี่จะมาปรับสภาพดินก่อนเริ่มต้นนะคะปรับสภาพดินดินตัวนี้นะคะของเรานะคะเรามีมะพร้าวสับผสมไปนิดนึงนะคะอย่าให้เขาเด่นแน่นเกินไปนะคะนี่ค่ะหลังจากนั้นเอาตัวแร่ธาตุที่ฟื้นฟูสภาพดินของเรานะคะทำให้ดินเป็นกลางนะคะบางทีดินของเราเนี่ยมีปัญหาอยู่นะคะบอนของเราไม่ขึ้นเพราะฉะนั้นตัวนี้คือแร่ธาตุตัวปรับสภาพดินให้ดินเป็นกลางนะคะเราก็ใส่ลงไปสัก2ช้อนหรือ3 2ช้อนก็พอนะคะ2ช้อนก็น่าจะได้อยู่สักช้อนก็ได้ค่ะเพราะว่าเรากะประมาณเอานะคะไม่ได้เป็นอะไรที่แต่ว่าใส่เยอะก็ไม่มีปัญหานะคะตัวนี้ปรับสภาพดินแค่ว่าเราจะเปลืองไปนิดนึงแค่นั้นเองนะคะใส่มากก็ไม่มีปัญหาแล้วใครที่อยากจะได้แร่ธาตุก็สามารถทักที่กุหลาบแดงมาได้เลยนะคะนี่แหละค่ะจากนั้นนะคะตัวนี้เราก็ผสมเข้ากันแบบนี้นะคะปรับสภาพดินนะคะสภาพดินนะคะแค่นี้เองนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็หามะพร้าวสับรองด้านล่างนิดนึงถ้าทุกคนไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะหาใบไม้ผูกๆก็ได้นะคะใส่ลงไปนี่ค่ะนี่ค่ะเนี่ยค่ะพอได้แบบนี้นะคะพอได้แบบนี้เสร็จนะคะเพื่อนๆเราก็บอนสีของเรานะคะถ้าเป็นไปได้เพื่อนๆล้างไม้เสร็จนะคะเนี่ยล้างให้พอว่าเราเห็นนะคะจากนั้นนะคะเพื่อนก็เลาะรากตัวนี้ออกไปเลยนะคะเราไม่จำเป็นที่จะต้องใช้รากตัวนี้นะคะนี่ค่ะแล้วต้นเดิมตัวนี้ก็ไม่จำเป็นนะคะหักไปเลยนะคะ
ถ้าทุกคนกล้านะคะแล้วกล้าพอหรือไม่นะคะเนี่ยค่ะทุกคนก็จะเห็นว่าบอนสีของเราที่ไม่โตสักทีนะคะเนี่ยรากของเขาจะเป็นเริ่มเน่าเริ่มมีปัญหาแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะนี่ค่ะทีนี้นะคะเพื่อนเราก็มาทำปาดแบบนี้เลยนะคะอันนี้คือได้หลายอันนะคะบอกได้เลยว่าได้หลายอันมากนี่แหละค่ะเราได้4อันนะคะถ้าเพื่อนๆจะทำได้เยอะกว่านี้ก็ได้นะคะแล้วก็นำมาวางตรงนี้เลยนะคะเพื่อนเนี่ยวางไว้แบบนี้นะคะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะแค่นี้เองนะคะแค่นี้เองนะคะเพื่อนจากน้ำก็รดน้ำนะคะจากนั้นก็รดน้ำไว้เพื่อนเพื่อนรดน้ำให้เขาอิ่มน้ำให้เต็มที่นะคะแล้วก็วางไว้แบบนี้เลยนะคะสัก2วันรดครั้ง3วันรดครั้งก็ได้นะคะสังเกตว่าอย่าให้ดินแห้งพอดินแห้งเราค่อยเติมนะคะอย่าให้เปียกนะคะไม่ต้องรองน้ํานะคะเพื่อนเนี่ยค่ะเราทําให้แบบนี้จนว่าน้ําเค้าเนี่ยดูดซับน้ําลงไปด้านล่างนะคะเนี่ยหัวบอนของเราจะลอยมานิดนึงเพราะฉะนั้นเราก็กดลงไปให้พอว่าอยู่ในดินนิดนึงนะคะทีนี้นะคะปล่อยไว้เอาไปวางไว้ที่ชุ่มชื่นนิดนึงนะคะที่ร่มๆ นะคะแล้วตั้งไว้แบบนี้สักประมาณ1อาทิตย์แล้วเรามาดูผลลัพธ์ว่าถ้าเราทำแบบนี้หน่อมันจะเป็นยังไงแต่ว่ากุหลาบแดงจะไปพาไปดูตอนที่กระถางที่ทำไว้ก่อนหน้านี้นะคะว่าทำยังไงทำแบบนี้แล้วขึ้นมาเยอะขนาดไหนไปดูกันค่ะและนี่ค่ะที่กุหลาบแดงทำเอาไว้นะคะก่อนหน้านี้สักประมาณ1อาทิตย์ไม่ได้นะคะเนี่ยค่ะเพื่อนๆจะเห็นว่าเขาจะเริ่มแทงหน่อขึ้นมาเยอะมากๆเลยนะคะนี่สังเกตได้เลยว่าขึ้นมาเยอะนะคะแล้วก็ไวมากๆดีกว่าเรารอต้นเดิมนะคะเพื่อนๆถ้ารอต้นเดิมนะคะนานมากๆไม่ได้ทันใจค่ะและนี่ค่ะเหมือนกันเลยนะคะนี่ฝั่งนี้ก็ทั้งนั้นนะคะหน่อทั้งนั้นเลยค่ะแต่ว่าอาจจะมองเห็นบ้างไม่เห็นบ้างนะคะหน่อทั้งนั้นนะคะเนี่ยเนี่ยค่ะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมเราก็เนี่ยค่ะขึ้นมาเพียบเลยนะคะรอบรอบหัวบอนที่เราทำเอาไว้นะคะนี่ค่ะเยอะมากเลยนะคะดีกว่าเรานั่งรอต้นเดิมนะคะเมื่อไรจะแตกเมื่อไรจะแตกนะคะเพื่อนบางทีเราเสียดายนะคะกุหลาบแดงเคยเป็นก่อนหน้านี้นะคะเสียดายมากไม่กล้าหรือเสียดายนะคะพอมาเจอแบบนี้นะคะเพื่อนโอเคเลยนะคะไม่ต้องรอค่ะแล้วก็โตไวมากๆนะคะและนี่ค่ะต้นนี้นะคะนี่เพื่อนเห็นไหมเขาเริ่มจะโตขึ้นโตขึ้นแล้วก็ทำแบบเดียวกันเลยนะคะนี่แหละค่ะนั่นน่ะหัวเขานะคะเนี่ยหัวเดิมเนี่ยค่ะเขาก็จะแทงขึ้นมาอันนี้หัวเดียวนะคะแต่เขาขึ้นมารอบแบบนี้เลยนะคะเพื่อนนี่แหละค่ะแล้วก็ใช้ตัวแร่ธาตุตัวนี้บำรุงซ้ำลงไปจะทำให้บอนสีของเพื่อนเนี่ยมีหน่อที่ขาวอวบนี่ค่ะเหมือนจะเด็ดมาจิ้มน้ำพริกได้นะคะนี่ค่ะดูนะคะหน่อก็จะอวบนี่อวบขึ้นมากๆเลยนะคะแล้วเหมือนกันเลยนะคะทุกต้นนะคะเพื่อนก็จะเห็นว่าเนี่ยหน่อทั้งนั้นนะคะนี่คือสุดยอดที่ปลูกบอนสีให้แตกกอไวนะคะไม่ต้องรอต้นเดิมอีกต่อไปนะคะเพื่อนใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมแชร์ออกไปนะคะแล้วก็เก็บบันทึกเอาไว้ด้วยนะคะเพราะว่านี่ค่ะอุตส่าห์นำมาบอกเพื่อนๆนะคะเทคนิคดีๆแบบนี้นะคะเมื่อก่อนนี้นั่งรอต้นเดียวอยู่นั่นละค่ะรออยู่ต้นเดิมเมื่อไรจะแตกหน่อเมื่อไรจะแตกหน่อนะคะไม่กล้าเสียดายนะคะทุกคนจะเป็นเหมือนกันไหมเสียดายไม่กล้าตัดสินใจนะคะทำยังไงถึงจะแตกหน่อไวๆนี่แหละค่ะตัวนี้เลยลองไปทำกันดูนะคะนี่คือเคล็ดลับที่กุหลาบแดงนำมาบอกเพื่อนๆกันนะคะแล้วเยอะมากๆด้วยและจะเปรียบเทียบกับต้นเดิมว่านี่คือต้นเดิมนะคะนี่คือต้นเดิมที่เราปลูกกับหัวเดิมนะคะปลูกเดิมนี่คือหัว
เดิมๆนะคะยังไม่อะไรเลยนะคะเราก็เอาหัวเรานะนะคะมาปลูกโดยที่ยังไม่ได้อะไรเลยนะคะแล้วก็ปักเอาไว้การแตกจะผิดกันเลยนะคะเพื่อนถ้าเพื่อนๆกล้านะคะตัดสินใจรื้อออกมาเลยนะคะรื้อออกมานะคะเนี่ยเหมือนต้นนี้นะคะเพื่อนเนี่ยเห็นไหมคะนี่เห็นไหมคะเขาไม่ยอมแตกหน่อเลยอ่ะเห็นไหมช้ามากๆแต่ถ้าทุกคนกลับมาทำเหมือนที่ทำให้ดูเมื่อกี้นะคะอันนี้คือวางเพาะไว้ทั้งหัวแบบนี้นะคะทุกคนจะกลัวใช่ไหมเนี่ยค่ะผลลัพธ์นะคะแล้วก็มาเทียบกับต้นนี้นะคะมาเทียบกับต้นนี้นะคะหัวเดียวเหมือนกันนะคะหัวเดียวเหมือนกันนะคะแต่ว่าเราสามารถนำมาขยายพันธุ์แบบนี้นะคะทำแบบนี้จะได้บอนสีที่เยอะเต็มกระถางแบบรวดเร็วภายใน1เดือนเพื่อนๆจะได้บอนสีที่ออกมาสวยงามแล้วก็เยอะมากๆขนาดนี้เลยค่ะนี่คือเคล็ดลับที่กุหลาบแดงนำมาแชร์สำหรับวันนี้นะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามมาไว้นะคะเพราะว่ายังมีคลิปดีๆอีกมากมายที่กุหลาบแดงนำมาแบ่งปันกันนะคะทุกคนจะไม่กล้าแชร์ออกมาแบบนี้หมดนะคะเพราะว่ากักไว้นะคะเนี่ยกักไว้นะคะแต่กุหลาบแดงไม่กักนะคะรู้อะไรก็จะบอกหมดเลยค่ะเพราะฉะนั้นติดตามมาไว้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กุหลาบแดงนะคะเพราะว่าเป็นเคล็ดลับตัวนี้นะคะนี่เห็นไหมคะเยอะขนาดนี้นี่คือหัวหนึ่งนะคะแต่เราสามารถที่จะทำหลายๆแบบนะคะแล้วก็ได้หน่อเยอะขนาดนี้ลองไปทำกันดูนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับคลิปนี้กุหลาบแดงขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเห็นไหมคะเยอะมากๆ